ที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์อาจจะเข้ามาแทรกนะตอนสหรัฐมาไม่ครบคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพเพราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากข้างหน้าปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนทางโครงในทางโครงสร้างเนี่ยมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอถึงจะทำให้เกิดความมั่นเชื่อมั่นในประเทศไทยก็วันที่22ผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจเพื่อจะทำให้สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนประเทศไทยอีกครั้งนึงเพราะวันนี้เราเสียหายไปเยอะละท่านยังผูกใจเจ็บกับพลเอกประวิตรเนี่ยยังผูกใจเจ็บพลเอกประวิตรไม่ผมนี่โดนเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับอดีตอยู่แล้วผมอยู่กับวันนี้และพรุ่งนี้ท่านขามีคนที่มานัดเนี่ยเรื่องคุณสมบัติที่อาจจะทำไม่ให้ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทำให้ก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาคือถ้าสมมุติว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาว่าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเพราะไม่งั้นนายกก็อยู่ในฐานะที่แบบคราวที่แล้วไม่ดีท่านคนที่ส่งเสียงนี่ก็คือชาวบ้านเข้ามาร่วมรัฐบาลก็เป็นไปได้อยู่เสียงเราไม่ให้เข้าไปเลยใช่ไหมคะครับก็ซุ่มเสียงก็ไม่ควรทุกคนก็ควรจะต้องเสียสละเพื่อให้การเมืองต่อเนื่องท่านบอกว่าคนที่จะมาร่วมรัฐบาลก็คือคนที่ช่วยงานรัฐบาลมาตลอดแต่ว่าพลเอกประวิตรการโหวตคุณลุงอิงเมื่อที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาร่วมโหวตเลยควรที่จะเข้ามาด้วยไหมคะนั่นสิลองถามท่านดูเสียกันว่าทำไมไม่มาโหวตเนาะคุณทักษิณคะคุณทักษิณคะถามเรื่องโครงการในส่วนของโครงการที่ท่านบอกเล็กนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตอนนี้ท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันถึงแนวทางคือความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลงไปยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ท่านนายกก็กำลังวางแผนกันอยู่พอหลังจากที่ทำงานได้แล้วคงสั่งการเลยอะจะมาสั่งการเลยคุณมองท่านคิดว่าต้องทำต่อไหมคะหรือคืออย่างนี้คำว่าดิจิทัลวอลเล็ตที่มีอยู่สามเรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญและต้องทำอันที่สองก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่สามก็คือว่าอนาคตดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่สามอันที่สองกับสามเนี่ยรอได้อันที่หนึ่งรอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่ต่อเห็นต่างเยอะเกินไปท่านอาจจะขัดกับเรื่องของการประกาศนโยบายโครงการอาจเปลี่ยนแปลงแต่การอาชีพมีเหมือนเดิมการอาชีพมีเท่าที่เมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำเรื่องเศรษฐกิจสำคัญท่านจะมาช่วยในการที่จะก็ช่วยให้คำแนะนำครับแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกกับคณะรัฐมนตรีแต่ผมให้คำแนะนำได้ท่านขาเห็นด้วยไหมคะตอบโจทย์หรือเปล่าครับฮะถ้าเปลี่ยนเป็นแจกเป็นเงินสดจะตอบโจทย์ตอบถูกไหมคืออย่างนี้ข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองท่านขาหาคุณลุงอิงจะนั่งรัฐมนตรีกลาโหมท่านเห็นด้วยไหมโอ้ผมไม่มาครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอาแค่นี้ก็หนักแล้วแต่ท่านคิดว่าควรจะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนคะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่รู้ครับแล้วแต่กรรมการเขาดูว่ามีใครเหมาะสมอยู่แล้วก็เขาก็มองเลือกกันอีกทีกับกองทัพยุคนี้ท่านมองยังไงบ้างคะกับยุคท่านกับยุคนี้ก็วันนี้กองทัพก็สมัยใหม่ขึ้นเยอะนะครับสมัยใหม่ขึ้นเยอะ
แต่จำเป็นที่ต้องนำเรื่องของในอดีตนะคะที่เกิดขึ้นนะคะมาเพื่อป้องกันไหมคะก็อดีตก็เรียนรู้อดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานไว้ให้ลูกหลานให้ประเทศให้ประเทศท่านได้เรียนส่วนท่านได้เรียนใครนั่งรัฐมนตรีกลาโหมไหมคะแล้วเขามีการสู้ชีวิตถึงคนเอกนัทพลนาคพานนี้ที่เป็นเพื่อนกับท่านอภิรัตน์คงสมพงษ์ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าอาจจะถูกเสนอมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้นะครับการที่นายกไทยแต่เพื่อไทยก็ต้องน่าจะต้องคุมกลาโหมเองนะฮะหรือว่าเพื่อไทยควรจะเป็นก็ว่าการเป็นโควต้าพรรคเพื่อไทยแสดงว่ารัฐมนตรีช่วยก็เป็นพรรคอื่นได้ใช่ไหมครับได้ครับความตอนนี้คุณทักษิณไว้ใจในส่วนของกองทัพแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าวันนี้สำคัญคือรัฐบาลต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนให้เป็นที่พอใจให้เร็วที่สุดและนอกนั้นเป็นเรื่องที่หลักไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรื่องสำคัญที่สุดคือต้องทำหน้าที่แก้ปัญหาประชาชนวันนี้ปัญหาที่เร่งด่วนก็คือหนี้สินแล้วก็การไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ของประชาชนทำให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักนะครับหน้าตาโฉมหน้าของรัฐบาลแพทองธารหนึ่งนะครับท่านคิดว่ามันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นประชาชนหรือก็การเมืองมันมีข้อจำกัดของมันอยู่มันก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าภาวะผู้นำสำคัญเพราะว่าผู้นำที่จะนำองค์คาพยพทั้งหมดทั้งระบบราชการแล้วก็ภาคเอกชนมาร่วมมือกันทำให้ได้ตรงนั้นสำคัญกว่าท่านครับแต่มีระเบิดเวลาลูกนึงรออยู่คือเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์จะได้กลับไทยในยุคท่านแพทองธารอันนั้นไม่ใช่ระเบิดเวลามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมันก็มีกลไกของมันอยู่ก็อยู่ที่เรื่องของกลไกทั้งหลายแต่กลไกมันต้องดีลนี่ครับท่านว่ารอบท่านไม่ดีลไม่มีดีลว่าดีลลังกาไม่มีเลยไม่มีเลยผมเขากำลังเข้าใจผิดอย่างแรงไม่ได้ดีลหรอกท่านคะจนผมไม่มีดีลกับใครเลยท่านคะจนถึงไหนถ้าดีลป่านนี้ก็ต้องมีอะไรประหลาดๆออกมาแล้วท่านคะจนถึงขนาดนี้คุณอิงต้องมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมก็ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่มันหมักหมมแล้วต้องแก้ไขเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นนะวันนี้หนักแล้วชาวบ้านลำบากมากก็วันนี้เศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคือแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ถูกกฎหมายในการทำมาหากินมันถูกปิดมานานคนก็เลยลงใต้ดินหมดวันนี้เศรษฐกิจใต้ดินใหญ่พนันออนไลน์นี่ปีหนึ่ง500,000,000,000ค่ะอย่างคุณอิงก็คือเป็นนายกเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วก็บทบาทที่จะเป็นผู้นำเศรษฐกิจอะค่ะท่านหลายคนก็อาจจะมองว่าอาจจะยังไม่ถึงมือไม่ถึงขั้นหรือเปล่าเนี่ยในตัวท่านมั่นใจในตัวคุณอิงยังไงก็ DNA เดียวกันนะผมว่าผมจะได้แต่ว่าคุณเข้มเป็นพิเศษไหมคะในส่วนของเศรษฐกิจค่ะก็คงต้องช่วยกันคิดฮะมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวคิดแต่ทำงานต้องเป็นทีมแล้วก็เป็นห่วงอยู่โอลิมปิกเราได้เหรียญเดียวเฉพาะคนที่เล่นเดียวเล่นเป็นทีมไม่ได้สักเหรียญ